ยังเปิดไปไหนไปไหนวะเข้าไปข้างในเหรอเข้าไปแล้วครับนี่นี่เนี่ยI'm sorry.
ต่อไปเป็นการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุ16ปีประเภทกอประจำปีการศึกษา2566กรมการศึกษาเดลินิวครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวนารีนารีรัตน์ราชกัญญาเป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางหมายเลข9ชัยวัฒน์คำพระสอนหมายเลข21ภูริศลุนาบัตรหมายเลข1สุดพิเศษพันไทยหมายเลข16ธนโชตโมทองหมายเลข10สิริโชคสร้างธรรมหมายเลข24พงพิสุทธิ์พระฤาษีหมายเลข6ท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์หมายเลข2ฝึกกิจกรรมพลศึกษาครับหมายเลข4วชิระเผยธัญบุรีครับหมายเลข8การแข่งขันฟุตบอลกรมศึกษาเดลินิวส์ครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาครับหมายเลข8ชัยสิริวงศาหมายเลข12ในคู่นี้ครับเป็นการแข่งขันกันในกลุ่ม B ครับทาหนองบัวหมายเลข11ระหว่างคลองลาดโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางครับอุทัยทัศน์ครับทีมคงนอกอยู่ในจอภาพครับชุดสีฟ้าครับผู้นายสีขาวหมายเลข4พบกับทางด้านนนทบุรีวิทยาลัยครับหมายเลข6นมนัสฝั่งนนทบุรีวิทยาลัยครับมาในหมายเลข3เสื้อขาวกิ่งดำครับนิมบุตรหมายเลข1อนัมวินชมรัตน์หมายเลข10ธนดลโคตรมากคู่นี้ครับก็จะเป็นการแข่งขันในคู่แรกของกลุ่ม B ครับในวันนี้สักลินสมัครสมานผู้ช่วยผู้ศิลป์ที่1ในส่วนของพนุวัฒน์เอที่จบลงไปครับผู้ช่วยผู้ศิลป์ที่2เป็นทางด้านของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับในกลุ่ม A ครับเอาชนะโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาครับโดยสกอร์3ประตูต่อ0ครับเรามาดูกันในคู่นี้ครับว่า2ทีมนี้ครับใครจะได้เป็นทีมขึ้นไปนำก่อนครับบอกว่าได้แข่งก่อนทีมอื่นนะครับและในช่วงเวลา 15:00 น.ครับจะมีพิธีเปิดการแข่งขันครับที่สนามสุพัชราไสยครับเป็นการแข่งในกลุ่ม A เช่นเดียวกันครับที่สนามสุพัชราไสยในกลุ่ม A คู่เปิดครับจะเป็นโรงเรียนสมกุลวิทยาลัยครับพบกับโรงเรียนปฐมมงคาสำหรับทางด้านของผู้ตัดสินครับในเกมวันนี้ครับเป็นอาจารย์สักลินสมัครสมานครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1ครับอาจารย์พานุวัฒน์แววขำผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2อาจารย์นพดลกำหนดศรีครับและผู้และเป็นผู้ตัดสินที่4ครับอาจารย์ชาคริตสิริพงษ์ครับรวมพลังกันก่อนเกมจะเริ่มครับทั้ง2ทีมในสนามก็มีผู้ปกครองครับตามมาเชียร์น้องๆครับส่วนในช่องทาง Facebook Fanpage ครับของกรมพลศึกษาครับรวมถึง Daily News ครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับอันไหนที่เข้ามาก็รายงานตัวหน่อยครับว่าใครเป็นแฟนทีมไหนครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับท่านผู้ชมทางบ้านท่านอื่นครับที่ยังไม่ทราบช่องทางการรับชมครับช่วยๆกันประชาสัมพันธ์ครับในส่วนของฟุตบอลกรมศึกษาครับเราจะแข่งกันในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะครับประเภทกอครับประจำปีการศึกษา2566ครับเตรียมรับชมกันได้เลยครับตุนกล้ามเนื้อกันครั้งสุดท้ายก่อนจะลงไปครับครับรอสัญญาณเริ่มเล่นจากผู้ตัดสินครับเตรียมความพร้อมของทั้งสองทีมทางด้านของโรงเรียนสวนป่าเขาช้างครับจะเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนครับอ
ุกจากขวามาซ้ายนะครับในชุดสีฟ้าผู้เสียรอเช็คความพร้อมครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วครับ40นาทีในช่วงครึ่งเวลาแรกนี้เกมในครึ่งแรกครับใครจะเป็นฝ่ายครองเกมครับรอดูกันได้เลยครับแล้วทำฟาวล์ครับจังหวะนี้นนทบุรีครับจะได้ฟรีคิกเตะเปิดขึ้นมาวางยาวๆขึ้นมาด้านหน้าขึ้นหม่งดักได้ครับทางฝั่งของสวนป่าเขาช้างแล้วเบิร์นขึ้นมาอีกทีนึงครับข้างหลังมีไล่มานะครับต้องระวังครับแล้วตัดออกข้างไปก่อนครับล็อกหนีได้สวยเลยครับจังหวะนี้ยกขึ้นมาขนานเส้นแล้วโดนตัดได้ตรงกลางนนทบุรีจะให้อีกทีนึงก็ยังติดครับแล้วสวนป่าเขาช้างได้ขึ้นมาตรงนี้ไข่ออกไปทางด้านขวาโอ้โหย้อนหลังเพื่อนครับจังหวะให้ของชัยวัฒน์คำพระสอนครับย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยครับบอลทุ่มของทางด้านนนทบุรีวิทยาลัยครับทุ่มเข้ามาเบิร์นขึ้นไปด้านหน้าเลยครับยังหม่งสกัดได้หม่งหนุนขึ้นมาอีกทีนึงยังสวนกลับไปก่อนแล้วเกี่ยวลงมาเล่นได้ให้ออกไปทางด้านขวาครับเน้นชัวยืนคืนหลังไปก่อนแล้วนะครับต้องย้อนก่อนครับถึงผู้รักษาประตูเลยครับออกมาทางด้านซ้ายครับเปิดยาวขึ้นมาตรงกลางโดนดักได้แล้วกลายเป็นนนทบุรีได้บุกแต่ว่ายกลูกนี้ก็เสียของเลยครับกลายเป็นสวนป่าเขาช้างครับได้บุกขึ้นมาทำชิง 1-2 กลับไปก่อนครับย้อนหลังกลับไปโอ้ให้เข้ามาตรงกลางลูกนี้หุ่นน้ำหนักเกือบจะขาดไปครับขึ้นมาตรงกลางครับจับแล้วพลิกได้เสียบอลครับสลุดให้ออกมาอุทัยทัศน์อุทัยทัศน์ย้อนหลังกลับไปก่อนนวนัทนวนัทวางยาวขึ้นมาด้านหน้าแล้วเบียดกันอยู่ยังผู้ตัดสินให้ฟาวครับดูภาพช้าครับจังหวะวิ่งเบียดกันแล้วโอ้มีไปคว้าไว้ครับผู้สินเป่าให้ฟาวครับเล่นสั้นๆมาออกไปทางด้านขวาครับตั้งขึ้นมาใหม่จังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นครองราชครับที่เป็นคนไปคว้าครับของราชจับประโคนเสียฟาวขึ้นหมาข้างหน้าหม่งแล้วเกี่ยวบอลลงได้ของนนทบุรีเสียบอลไปแล้วครับสวนป่าเขาจ้างแย่งขึ้นไม่ได้ให้ขนานเส้นขึ้นมาโดนดักแล้วนั้นให้บอลยังขัดๆเกินๆอยู่นะต่อบอลขึ้นมาตรงนี้โดนปั๊มไว้ได้ฟาวครับดูภาพช้าครับจังหวะเข้ามาปั๊มตรงนี้ครับแล้วนี่ครับดอกที่2ครับผู้ตัดสินเป่าให้ฟาวแล้วขึ้นมาจับบอลโดนแย่ทิ้งก่อนครับตามมาเล่นได้แล้วเรียกฟาวได้ครับทางด้านของธนดลโคตรมาศครับฟรีคิกครับของนนทบุรีวิทยาลัย
เปิดยาวขึ้นมาด้านหน้าทิ้งบอลตกลงมาแล้วดีทิ้งก่อนครับยังเบิ้ลขึ้นไปอีกทีนึงบอลโอ้ยังเคลียร์ทิ้งออกไปได้ก่อนครับหมายเลข20กัปตันทีมครับรัติพันธ์สิริอ่อนครับสรุปคงชมครับทุ่มเข้ามาดึงตัวประกบตรงนั้นแล้วดวลกันอยู่แล้วอู้มุดหนีมาได้ด้วยครับในกรอบเขตโทษแล้วล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรแล้วแก้กันออกมายังบังไว้ก่อนครับนนทบุรีครับแล้วทุ่มอีกทีนึงของสรุปสรุปทุ่มมาบังแล้วเตะทิ้งเลยครับบอลยังไม่ออกแล้วเก็บลงมาเล่นได้ครับแล้วโหเสียเป็นลูกทุ่มให้กับทางด้านสวนป่าเขาช้างครับดูภาพช้าครับจังหวะที่ลุยเข้ามาครับแล้วล้มลงไปครับอุทัยทัศน์บนตรงนอกครับนี่ครับลูกนี้ครับล้มลงไปในกรอบเขตโทษแต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับทุ่มขึ้นมาครับเบิ้ลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเตะทิ้งมาก่อนเลยครับจะสวนกลับขึ้นมาได้หรือเปล่ามีกระแทกนิดหนึ่งผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรแล้วเบิ้ลขึ้นมาด้านหน้าของนนทบุรีวิทยาลัยครับออกข้างเป็นทุ่มของสวนป่าเขาช้างรัติพันธ์ครับรัติพันธ์ทุ่มขึ้นมาแล้วลงนี้ฟาวครับอุทัยทัศน์พลตรงนอกครับมีโอกาสลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษครับแต่ยังไม่ได้อะไรครับออกไปทางด้านซ้ายครับจับบอลนิดหนึ่งครับยังเคลียร์ทิ้งไปได้ก่อนครับทุ่มของนนทบุรีขึ้นมาด้านหน้าแล้วยังสวนกลับขึ้นมาแล้วจับลูกนี้ห่างตัวครับเสร็จทางด้านนนทบุรีวิทยาลัยแต่ว่ายังแย่งกลับขึ้นมาได้แล้วเบิ้ลขึ้นมาจังหวะเดียวยังโดนทางนนทบุรีแย่งเข้าไปได้ครับแต่เบิ้ลออกด้านข้างลูกนี้ครับเพื่อนไม่ทันครับจังหวะให้มานวนัทเหล่งนุ้ยครับไม่ทันทุ่มของสวนป่าเขาช่างรัติพันธ์ครับเป็นคนทุ่มทุ่มขึ้นมาด้านหน้าแล้วจะเอาตัวหวังเอาอย่างไม่ได้ครับหม่งขึ้นมาอีกทีหนึ่งหนุนครับแล้วตวัดกลับเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยังเคลียร์ทิ้งมาได้ครับแต่ข้างหน้าเก็บไม่ได้ครับเสียทุ่มอีกครั้งหนึ่งทุ่มเข้ามาแล้วพลิกได้โดนเหนี่ยวไว้ตรงนี้ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรแล้วบอลตรงนี้แย่งกันอยู่พาหนีมาได้ด้วยแล้วจะแทงยังติดมองทางขวาแล้ววางมาตรงนั้นไม่มีใครเลยครับก็บังให้ออกไปเลยครับรัติพันธ์เตะจากประตูครับของสวนป่าเขาช้างแล้ววิ่งไล่บีบแต่ทั้งบนเลยแดนบนเลยครับทางด้านนนทบุรีวิทยาลัยเปิดยาวขึ้นมาโดนดักได้ตรงกลางหม่งหนุนขึ้นมาอีกทีนึงแล้วตวัดจังหวะเดียวทีนี้โอ้โหก็ไม่ยังมีรัติพันธ์วิ่งประคองไว้ครับแล้วเคลียร์จังหวะเดียวมาเลยครับโยกขึ้นมาด้านหน้าไม่ได้ย้อนหลังคืนไปก่อนครับตั้งใหม่มองข้างหน้าครับจะให้ได้ไหมครับนวนัทวางยาวขึ้นมาแล้วบอลตกเอ้าแล้วออกมาชนกันเองปาดกันเข้าไปแล้วยิงลูกนี้นำแล้ว 1-0 ครับ
ับนนทบุรีวิทยาลัยครับผู้ช่วยโอกาสตรงนี้ครับได้ครับ1ประตูต่อ0ครับขึ้นนำไปแล้วครับโหเอาแล้วครับผู้ทำประตูให้กับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยได้แก่หมายเลข10ดูครับจังหวะภาพช้าครับไปชนกันเองแล้วเนี่ยครับหูโดนลงโทษเลยครับโอ้โห 1-0 ครับนนทบุรีวิทยาลัยครับอาศัยข้อผิดพลาดของคู่แข่งครับขึ้นนำจนได้ครับให้ขนาดเส้นขึ้นมาแล้วตวัดแล้วยังไงครับตรงนี้โอ้โดนปั๊มขึ้นมาด้านหน้าอีกแล้วแล้วเกี่ยวบอลแตะคืนหลังมาเอ้าแล้วโอ้โหลูกนี้ต้องระวังนะครับต้องสื่อสารกันให้ดีครับในแผงหลังของสุภาพเขาช้างเบิ้ลขึ้นมาอีกทีหนึ่งนนทบุรีเอาแล้วแย่งจังหวะนี้บังไม่มิดแล้วครับเสียฟาวครับเล่นสั้นมาแล้วครับทางสวนป่าเขาช้างย้อนกลับหลังไปเลยครับคือไปที่ผู้สาประตูให้กันใกล้ๆก่อนครับนี่ครับหุ่นยืนคุมโซนบีบขึ้นมาแล้วจ่ายบอลสั้นไม่ได้เลยครับทางสวนป่าเขาช้างให้ขึ้นมาด้านหน้าบุกทางขวาแล้วยกขนานเส้นขึ้นมาดวลกัน1ต่อ1แล้วย่องย้อนกลับมาก่อนได้เปิดหากกลับเข้ามาแล้วเกี่ยวบอลลงจังหวะนี้เอาห่างตัวไปนี่ยังมีเพื่อนมาซ้อนได้ให้ย้อนหลังมาก่อนครับโอ้แล้วไปช้าครับดูภาพช้าครับนี่ครับโอ้โหไปเตะเต็มๆเลยครับทางด้านของรัติพันธ์ครับวางยาวขึ้นมาด้านหน้าแล้วหม่งดักได้จับบอลลงก่อนแล้วคืนหลังครับเบิร์นเข้ามาให้อีกทีนึงมองข้างหน้าแล้ววางทิ้งมาทางด้านซ้ายทันไหมยังตามมาเก็บได้ทันครับชัยวัฒน์กำมาสอนชัยวัฒน์คืนหลังกลับมามองหาเพื่อนคืนย้อนมาด้านหลังแล้วแล้วเสร็จทางด้านนนทบุรีครับโดนสวนกลับแล้วจังหวะนี้แล้วมีพื้นที่ทันไหม ยังตามมาดักได้ครับเป็นทางด้านของวชิระนาคแดงครับตามมาช่วยไว้ได้เลยครับต้องระวังจังหวะสวนกลับนะตั้งเกมบุกขึ้นมาของสวนป้าเขาช้างครับตุ่มขึ้นมาบังไว้ก่อนครับทางด้านของคลองลาดแล้วไม่ได้เตะมุมนะครับลูกนี้บอลเล่นมาแล้วเตะจากประตูของสวนป่าเขาช้างครับต้องเร่งเกมของตัวเองขึ้นมาครับพยายามจะเอาประตูคืนให้ได้เบิ้ลคืนไปก่อนครับโดนบีบมาจากด้านหลังโอ้โหแล้วขึ้นเกมลำบากเลยครับนนทบุรีวิ่งบีบทุกทางเลยครับให้ตรงกลางโดนบีบมาอีกแล้วแล้วจะเสียบอลอีกหรือเปล่าแล้วจิ้มทิ้งไปก่อนครับก็วิ่งกดดันได้ดีกันทางด้านของชัยศิริวงศ์สาครับ
ทุ่มครับของสวนป่าเขาช้างถุ่มมาข้างหน้าปล่อยบอลตกแล้วโอ้วิ่งแซงไปเอาได้แล้วโอ้โหลูกนี้ได้ฟาวแล้วครับโอ้แล้วโดนใบเหลืองไปด้วยครับดูภาพช้าครับจังหวะนี้ครับเสียท่าครับวิ่งแล้วหนีไปได้ครับโดนทางด้านหมายเลข6ครับนวนัทเหล่งนุ้ยครับทำฟาวจังหวะที่วิ่งหนีของชัยวัฒน์คำพระสอนครับแล้วเปลี่ยนคนเตะครับให้สิริโชคสร้างธรรมครับลงมาเป็นคนเล่นฟรีคิกครับจังหวะนี้ในกรอบเขตโทษครับสิริโชคยิงยัดเหล่าแรกโอ้โหเกือบได้ครับโอ้ยังได้เตะมุมต่อครับดูภาพช้าครับโอ้เล็งที่เสาแรกโอ้โหแล้วแหวกกำแพงตรงนั้นเข้าไปอื้อหือเกือบจริงๆครับลูกนี้ใกล้เคียงสุดๆเลยครับเตะมุมทางด้านซ้ายครับชูมือให้สัญญาณเพื่อนแล้วเปิดเข้ามาแล้วยังไม่ได้ตามไปเล่นอยู่ครับคืนหลังกลับมาเบิร์นมาในกรอบเขตโทษแล้วจับบอลลงได้ครับตะวัดกลับเข้ามาแล้วได้ยิงลูกนี้เอ้าซับเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1ครับโอ้โหชัยวัฒน์คำพระสอนครับตีเสมอแล้วครับ1ประตูต่อ1ครับสวนป่าเขาช้างได้แก่หมายเลข9ชัยวัฒน์คำพระสอนโอ้โหเอาแล้วครับตีเสมอได้เร็วครับดูภาพช้าครับจังหวะตบกลับเข้ามาครับเป็นทางด้านของอิชพงศ์วงส้มจีนครับแล้วนี่ครับตามซ้ำได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้กลับมาเท่ากันอีกครั้งครับทั้งสองทีมครับโอ้เล่นกันได้สนุกเลยครับหลังจากที่โดนขึ้นนำไอ้นัดไม่ทันไรครับก็กลับมาตีเสมอได้ครับก็ยืนยัน1ประตูต่อ1ครับโอ้โหลูกนี้กระแทกไปแล้วเสียฟาวครับโอ้เนี่ยครับสร้างปัญหาให้กับเกมรับของนนทบุรีจริงๆครับโอ้โหเนี่ยครับโดนแท็กเกิลเข้าไปเต็มๆเลยครับจะเอาประตูขึ้นนำแล้วครับทางด้านของสวนป่าเขาชะอางครับสิริโชคสร้างธรรมครับเปิดเข้ามาลูกนี้ขวาไว้ได้ไม่มีปัญหาครับแล้วขวางออกเร็วมาทางด้านซ้ายเลยครับย้อนหลังกลับไปใหม่ครับสั้นๆมาก่อนครับตติพันธ์ยกขึ้นมาด้านหน้าแล้วเบิร์นคืนกลับมาหนุนขึ้นไปอีกทีนึงแล้วโอ้โหจับจังหวะบอลไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลกระเด้งมาโดนหน้าครับทางด้านของเดชพงศ์วังส้มจีนเป็นคนปาดเข้าไปทำให้ทีมได้โอกาสตีเสมอเลยครับทุบขึ้นมา
แล้วตวาดไปไม่ดีแล้วยังตามมาได้แล้วลูกนี้โดนใบเหลืองครับมีฝั่งละเหลืองแล้วครับฟรีคิกของนนทบุรีวิทยาลัยครับโอ้แล้วเจ็บครับแล้วนี่ครับเจ็บเลยครับดูว่าจะเล่นต่อไหวหรือเปล่าครับหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำครับทางนนทบุรีวิทยาลัยเหมือนก็พยายามจะบุกเอาประตูที่2นะครับแต่ว่าก็ไปโดนทีเด็ดของสวนป่าเขาชะอางครับพยายามตั้งเกมกันขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็สุดท้ายครับได้ประตูตีเสมอครับเกมตอนนี้กลับมาเท่ากันอีกครั้งครับภาพตัดมาที่โค้ชของทางนนทบุรีวิทยาลัยครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนี่เฮดโค้ชนี่เป็นจันวิรัสสุขทองดีครับพยายามแก้เกมกับน้องๆครับลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับทางด้านของรัติพันธ์สิริอ่อนครับฟรีคิกครับนนทบุรีวิทยาลัยนวนัทเหล็กนุ้ยเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วโมงสกัดออกมาแถว2อย่างยิงไม่ได้เปลี่ยนออกมาทางด้านขวาลูกนี้ตามมาเก็บได้ด้วยครับแล้วเปิดกลับเข้าไปอีกทีนึงเอาแล้วได้ยิงเด้งๆก็เรียบร้อยครับขึ้นนำอีกครั้งครับนนทบุรีวิทยาลัยครับโอ้โห2ประตูต่อ1ครับเอาจนได้ครับดูครับจังหวะภาพช้าครับเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยเข้าไม่ถึงครับจังหวะแรกแล้วแต่จังหวะที่สองเนี่ยไม่พลาดครับดูครับเนี่ยจังหวะแรกเนี่ยเตะไปชนเสาครับโอ้โหแต่จังหวะที่สองเนี่ยไม่พลาดครับทำประตูให้กับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยได้แก่หมายเลข8ชัยสฤทธิ์วงศ์สาโอ้โห2ประตูต่อ1ครับขึ้นนำอีกครั้งของนนทบุรีวิทยาลัยครับเอาแล้วครับต้องตามอีกครั้งหนึ่งครับทางฝั่งของสวนป่าเขาชะอางขึ้นมาแล้วตรงกลางโดนตัดไปได้อยู่แล้วเบิ้ลออกมาให้ทางด้านซ้ายอ้าวแล้วบังไหวได้ครับทำได้ดีครับทางด้านของสรุปคงชมเดี๋ยวสักครู่ก็เป็นคนเปิดบอลเข้าไปครับทำให้ทีมได้ประตูหนุนเข้าไปของสวนป่าเขาชะอางแล้วออกมาทางด้านซ้ายอีกทีนึงแล้วโดนลุมอยู่สองนั้นเอาตัวรอดมาไม่ได้ครับโดนทางได้ของสรุธครับเขี่ยสกัดทิ้งไปอิชพงศ์ครับจะเป็นคนทุ่มอิชพงศ์ทุ่มเข้ามาข้างในแล้วจับคลิกโดนเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับบอลหลุดออกข้างไปครับเป็นทุ่มของโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางรัติพันธ์รัติพันธ์ทุ่มขึ้นมาหม่งดักทิ้งไปก่อนครับได้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งกินแดนขึ้นมา
ขึ้นมาแล้วหม่งดักได้บอลออกข้างอีกครั้งครับมีบอลเข้ามาในสนาม2ลูกครับอุทศินต้องเป่าหยุดก่อนครับเดชพงศ์ทุ่มเข้ามาอ้าวแล้วไปสกัดพลาดจังหวะนี้ในกรอบเขตโทษยังไงโอ้โหแล้วบังไว้ได้ดีครับทางด้านของพุทธินันท์ครับบังไว้ให้กับพุทธประตูครับได้ทางซ้ายขึ้นมาย้อนหลังกลับมาตั้งกันใหม่ที่เซนเตอร์แบ็กแต่บอลแล้วหมองข้างหน้าแล้วเปิดทิ้งขึ้นมาด้านหน้าโดนสกัดได้อยู่ครับโดยรัติพันธ์จับแล้วตวัดเข้าไปตรงกลางโดนหม่งสกัดอีกทีนึงแล้วแย่งหม่งกันบอลเป็นของนนทบุรีวิทยาลัยครับแล้วพาหนีไปเองขึ้นมาด้านหน้าจังหวะนี้ในกรอบเขตโทษก็กระแทกนิดนึงแล้วเล่นต่อไม่ได้ครับขว้างออกมาเลยครับเปิดยาวขึ้นมาของสวนป่าเขาช้างโดนดักได้แล้วโมงหนุนขึ้นไปอีกทีนึงตามมาเก็บได้ครับทางด้านขวาลบเอาขืนตัวบังอยู่ยังไงโดนจิ้มทิ้งไปครับพยายามจะบังไม่ให้เล่นครับทางด้านของธนชลโมทองครับแต่ว่าก็ยังโดนจิ้มทิ้งไปโดยทางด้านของภูนัทนิมบุตรครับทุ่มมาแตะมาอีกทีนึงแล้วจังหวะนี้ได้โอกาสเน่งๆยิงแล้วเซฟแล้วซ้ำจังหวะนี้ยังไม่ได้แล้วอีกทีนึงโอ้โหไม่ได้ประตูตีเสมอครับผู้เล่นสูงต่างที่อ่างขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นโอ้โหนำไปเลข24พงพิสุทธิ์ท่านฤศีออกแล้วนำไปเลข13ดูครับจังหวะนี้แตะแยกมาได้ดีแล้วครับเข้าเล่นแทนล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ฉลาดนิดนึงผู้เล่นประตูเซฟจังหวะที่2ตบกลับเข้าไปก็ยังเซฟอีกแล้วจะเซาเข้าไปซ้ำโดนเคลียร์ทิ้งจากปากประตูเลยครับแล้วมีการเปลี่ยนตัวครับส่งเอาหมายเลข13ครับเป็นทางด้านของเพชรไทยสายยูครับลงมาเล่นครับส่วนปากเขาชะอางเปิดบอลยาวขึ้นมาด้านหน้าโดนหม่งสกัดก่อนเก็บได้ครับส่วนปากเขาชะอางเปิดยาวขึ้นมาแล้วเอ้าได้อีกแล้วตวัดเข้ามาอย่างเคลียร์ทิ้งได้ครับทางได้ของพุทธินันท์ดูครับจังหวะนี้ของพุทธินันท์ครับเคลียร์ทิ้งไปเลยครับไม่สนใจเลยครับเล่นเอาแน่นอนไว้ก่อนเลยครับหม่งหนุนมาแล้วจังหวะนี้ได้ลุยเข้ามาอีกครั้งนึงยกแล้วพลิกตัวหญิงไม่ได้ครับดูครับจังหวะยกเข้าไปครับแล้วเป็นหมายเลข9ครับชัยวัฒน์คำพระสอนครับได้ยิงอีกครั้งหนึ่งบอลออกหลังครับเตะจากประตูอนัทคูวินครับเปิดขึ้นมาโดนหม่งสกัดได้แล้วหม่งหนุนขึ้นไปของนนทบุรีบอลไปถึงด้านหลังแล้วหลอกแล้วปล่อยออกครับทำได้ดีครับทางด้านของนวนัทเหล็กนุ้ยทุ่มครับของนนทบุรีทุ่มขึ้นมาเอาตัวบังไว้ก่อนครับแล้วตวัดฟ้าด้านหลังอ้าวแล้วเก็บบอลได้นะครับทางด้านของนนทบุรีแล้วตวัดหูไปทางด้านกว้างตรงนั้นไม่มีใครเลยครับจังหวะการให้เนี่ยของชัยศิริวงศาครับขึ้นไปที่ลูกสาวประตูครับออกมาทางด้านขวาทางสวนป่าเขาชะอางครับเปิดยาวขึ้นมาด้านหน้าบอลตกพื้นอ้าวแล้วไม่ถึง
แล้วลูกนี้ฟาวโอ้แล้วก็โดนใบเหลืองไปด้วยครับออกมาบวกตรงนี้ครับดูภาพช้าครับจังหวะเปิดมาเนี่ยไปปล่อยบอลตกครับแล้วออกมากะจังหวะพลาดครับทางด้านของอนัควินชมรัตครับโดนใบเหลืองไปอีกคนครับโอ้โหลูกนี้ทางด้านของชัยวัฒน์คำพระสอนครับเกมผ่านครึ่งชั่วโมงครับเป็นนนทบุรีวิทยาลัยครับนำอยู่2ประตูต่อ1ครับจังหวะกระแทกกันเมื่อสักครู่ครับตัดสินใจออกมาดีแล้วครับแต่ว่าไปผิดจังหวะหน่อยครับดูอาการแล้วน่าจะเล่นต่อได้ครับลุกขึ้นมาได้ครับชัยวัฒน์คำพศรแล้วฟรีคิกในระยะนี้ครับระยะอันตรายแล้วอีกนิดเดียวนี่เข้าเขตโทษแล้วครับชัยวัฒน์เท้าขวาครับจะยิงเองหรือเปล่าครับรอสัญญาณจากผู้ตัดสินแล้วครับต้องเข้าไปเตือนกำแพงหน่อยครับมีลูกสูตรไหมครับทางด้านของสมบัติเขาช้างประสิทธิ์ให้สัญญาแล้วหลอกหนึ่งจังหวะยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับชัยวัฒน์คำพระสอนครับทำประตูที่2ให้กับสวนป่าเขาช้างแล้วเป็นประตูที่2ตัวเองด้วยครับชัยวัฒน์คำพระสอนสองประตูต่อ2ก็ตามตีเสมอได้อีกครั้งนึงครับสวนป่าเขาช้างครับโอ้โหอะไรมันจะเดือดปานั้นครับเกมนี้ครับ2ประตูต่อ2ครับกลับมาเท่ากันอีกครั้งนึงครับโอ้โหคู่นี้จะจบยังไงครับเนี่ยในครึ่งแรกนี่มี4ประตูไปแล้วครับออกมาทางด้านขวาลูกนี้ยังไงให้มาขวาสุดได้ตบกลับเข้ามาหลุดออกหลังไปครับเตะจากประตูครับขึ้นมาแล้วโดนหนุนขึ้นมาอีกทีนึงออกมาขวาได้ครับไม่มีปัญหาสุดพิเศษครับสุดพิเศษพันชัยเปิดยาวขึ้นมาด้านหน้ามงเสยขึ้นไปโดนโขสกัดทิ้งแล้วให้ทางด้านซ้ายตามมาไม่ได้ครับเป็นบอลทุ่มของสมบัติเขาช้างครับถุนย้อนมาโอ้แล้วลูกนี้ลักไก่ยิงเลยครับโอ้โหไม่มีปัญหาครับเปิดยาวขึ้นมาด้านหน้าแล้วมงเสยอีกทีนึงไปเล่นยากหรือเปล่าครับลูกนี้ต้องรีบเคลียร์แล้วครับตวัดขึ้นมาด้านหน้าให้พ้นๆก่อนหนุนขึ้นไปอีกทีนึงแล้วโอ้โหไปเล่นยากครับพยายามจะดึงจังหวะหลอกแต่ว่าลูกนี้ได้ฟาวครับทางฝั่งของสวนป่าเขาช้าง
ภาพช้าครับจังหวะที่เสียบอลมาครับแล้วเดชพงศ์ครับโดนแซะจากด้านหลังครับออกไปด้านกว้างครับทางสวนป่าเขาช้างทางขวาแต่ว่าแทงขึ้นมาลูกนี้ไม่ดีแล้วครับแล้วโดนสวนกลับมาแต่ว่าโอ้โหตามมาเสียบครับแล้วเสียฟาวครับเป็นฟรีคิกของนนทบุรีวิทยาลัยเปิดบอลยาวขึ้นมาด้านหน้าครับพยายามจะลุ้นในกรอบเขตโทษแล้วจับได้แต่ว่าห่างตัวไปแล้วได้สวนมาของสมัยเขาเจ้าแต่ว่าให้บอลไม่แม่นย้อนคืนหลังไปก่อนเลยครับตั้งใหม่ที่อรัญควินให้ขวางสนามมาครับทางด้านขวานวนัทย้อนกลับไปที่ผู้สาวตูครับให้ออกซ้ายไปเดี๋ยวอย่างหนึ่งจังหวะมาหมุนคล้องไปแล้วโอ้โหเสียบอลอีกแล้วครับออกมาทางด้านซ้ายแต่ลูกนี้โดนดักไว้แล้วอ้าวแล้วจับไม่ดียังบอลยังมาถึงดิชพงดิชพงรอจังหวะแล้วจะพลิกไปเองดิชพงยังไม่ผ่านครับผู้ตัดสินให้เป็นทุ่มของสวนป่าเขาช้าอ้างครับดิชพงทุ่มเข้ามาจับลงมาแล้วคือหลังกลับมาแล้วจิ้มไม่ถึงครับแล้วกลายเป็นบอลสวนของนนทบุรีวิทยาลัยแต่ว่าให้บอลกันไม่แม่นอีกแล้วครับกลับมาที่ดิชพงอีกครั้งหนึ่งดิชพงดีไซก้อยขึ้นมาด้านหน้าลึกเกินไปโดนดักไว้แล้วเคลียร์ทิ้งขึ้นมาก่อนเลยครับเป็นบอลทุ่มครับของทางด้านนนทบุรีวิทยาลัยแล้วเปิดแลกกันเลยครับ2ทีมนี้ครับวางเข้ามาด้านไหนโดนดักทิ้งก่อนบอล2ยังไปของนนทบุรีวิทยาลัยครับให้เข้ามาตรงกลางโอ้แล้วไปเสียบอลอีกแล้วก็ทางด้านของธนดลครับวางขึ้นมาของสวนป่าเขาชะอางก็ไม่แม่นอีกครับทางด้านของสรุตคงชมเก็บได้สรุตให้กลับไปที่ผู้สาวตูให้ออกขวามาครับย้อนกลับไปใหม่ครับสรุตให้ไปทางด้านซ้ายที่พุทธินันพุทธินันออกซ้ายสุดไปเลยครับแล้วเปิดยาวขึ้นมาจะมาลุ้นกันในกรอบเขตโทษยังเคลียร์ทิ้งได้ส่วนบ้านเขาชะอางแล้วตวัดอีกทีนึงบอลยังไม่ออกครับแล้วเบิร์นขึ้นมาด้านหน้าอีกทีมาปั๊มกันตรงนี้ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรให้เล่นต่อครับแล้วนนทบุรีวิทยาลัยแต่ว่าให้ลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับเข้ามือผู้สาวประตูจังหวะปั๊มกันก่อนหน้านี้ครับแล้วเจ็บครับกอตอนนี้โอ้โห2ประตูต่อ2ครับเป็นเกมสุดมันเลยครับแล้ว
แก้กันหน่อยครับทางด้านของนนทบุรีวิทยาลัยครับขึ้นนำสองครั้งครับแต่ว่าในครึ่งเวลาแรก1นาทีทำไม่ได้ครับยังเก็บผลการแข่งขันไม่ได้ครับก็ตอนนี้เลยกลายเป็น2ประตูต่อ2ครับต่างฝ่ายต่างมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆครับนำไปสู่ประตูของอีกทีมครับลุกขึ้นมาได้ครับทางด้านของหมายเลข13ครับเพทายสายยูครับเกมเล่นมาแล้วครับครึ่งเวลาแรกนี่ทด1นาทีนะครับโอ้แล้วไปเกือบจะไปเล่นยากอีกแล้วครับทางด้านของนนทบุรีแย่งกลับมาได้โอ้โหแต่ว่าได้ฟรีคิกด้วยครับดูครับเนี่ยจังหวะเล่นยากครับแล้วให้เพื่อนมาเนี่ยเพื่อนเลยเล่นลำบากครับทางด้านของภูริศครับเนี่ยเราไปเสียบอลโดนทำแล้วก็ต้องไปตัดฟาวครับนนทบุรีวิทยาลัยครับจะได้ลุ้นในจังหวะนี้ครับว่าจะเป็นจังหวะลุ้นที่นำไปสู่ประตูหรือเปล่าครับหญิงลูกนี้แล้วเซฟเข้ามือไม่กระชอครับแล้วผู้ตัดสินเป่าโนวินหมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกเลยครับสองทีมครับทางด้านของสวนป่าเขาชะอางครับกับทางด้านนนทบุรีวิทยาลัยครับยังเสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ2ครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนี้ครับเป็นเกมที่เปิดแรกกันได้สนุกเลยครับต่างฝ่ายต่างมีข้อผิดพลาดแล้วก็ฉกฉวยโอกาสได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงครึ่งเวลาหลังครับ
งเรียนสวนป่าพระอังขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนำหมายเลข21ภูริศลุนาบัตรออกและนำหมายเลข7กันพัฒน์ศรีมนตรีเข้าเล่นแทนเอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงครึ่งเวลาหลังครับฟุตบอลกรมศึกษาเดลินิวส์ครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนกัญญาครับคู่ที่2ของวันนี้ครับการแข่งขันในกลุ่ม B โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางครับพบกับนนทบุรีวิทยาลัยครับในครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ที่2-2ครับมาดูกันต่ออีก40นาทีในครึ่งเวลาหลังครับว่าใครจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะหรือว่าจะแบ่งแต้มกันไปครับครึ่งหลังนี้มีการเปลี่ยนตัวครับของทางฝั่งโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางครับถอดเอาหมายเลข21ครับภูริศลุนาบัตรออกครับแล้วส่งหมายเลข7กันตพัฒน์ศรีมนตรีลงมาเล่นครับรวมพลังกันอยู่ครับตอนนี้ครับนี่ครับคนที่เปลี่ยนลงมาใหม่ครับกันตพัฒน์ศรีมนตรีครับหมายเลข7ของสวนป่าเขาชะอางครับครึ่งเวลาหลังครับอีก40นาทีครับจะได้ลุ้นกันครับในเวลาเดียวกันนี้ครับก็มีไลฟ์สดถ่ายทอดอีก1คู่นะครับเป็นสวนกุหลาบวิทยาลัยครับพบกับโรงเรียนปทุมคงคาครับที่สนามสุพัชราไสครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วครับในช่วงครึ่งเวลาหลัง40นาทีครับนนทบุรีวิทยาลัยครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเสื้อขาวกางเกงดำย้อนกลับมาใหม่ครับขนานเซ็นขึ้นมาแล้วลูกนี้คือหลังกลับไปก่อนที่ผู้เข้าประตูครับแล้วเปิดทิ้งมาเลยครับเก็บได้ตรงกลางครับนนทบุรีออกมาทางซ้ายครับแต่ขนานเส้นขึ้นมาลูกนี้ไม่มีอะไรครับแล้วบอลหลุดออกข้างครับแล้วผู้ตัดสินว่ายังไงครับผู้ตัดสินบอกให้ถอยกลับไปก่อนครับแม่เดินกินแดนขึ้นมาถูกมาแล้วบอลตกยังไงครับโอ้โหแล้วพาหนีมาได้ลูกนี้ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับให้เล่นเป็นลูกได้เปรียบแล้วทางขวาหลุดมาของกันตพัฒน์กันตพัฒน์ลูกนี้หักกลับเข้าไปแล้วโอ้ปลายเท้าโอ้ตะกันได้ที่ปลายเท้าเลยครับเคลียร์ขึ้นมาด้านหน้ายังเป็นของทางด้านของสวนป่าเขาช้างแต่ว่านนทบุรีครับก็ยังเคลียร์ทิ้งไปอีกทีนึงลูกนี้โดนศีรษะของปริญญาพาหนองบัวออกครับอ
จะกินแดนขึ้นมาครับผู้ตัดสินบอกให้ถอยกลับไปครับทุ่มมาแล้วให้เปลี่ยนทุ่มเลยครับเป็นทุ่มของนนทบุรีวิทยาลัยครับสลุดทุ่มเข้ามาแล้วเบียดจ่ายไปลูกนี้ก็ไม่มีอะไรก็โดนตัดทิ้งขึ้นมาสลุดคงชมครับปล่อยออกได้เป็นทุ่มอีกครั้งหนึ่งทุ่มย้อนหลังกลับไปครับจะเปลี่ยนมาให้ทางซ้ายแล้วไม่ดีครับทางฝั่งของคนป่าเขาช้างดักได้แล้วโอ้โหไปเล่นยากครับลูกนี้ก็เสียฟาวแล้วครับภาพช้าครับจังหวะจะม้วนหนีครับของธีรนนท์นวพันธ์ครับแล้วเนี่ยไปเล่นยากโดนแย่งไปครับแล้วไปเสียฟาวตรงนี้ครับฟรีคิกครับพุทธินันเล่นซานออกไปทางด้านขวาแล้วแล้วแทงมาในกรอบเขตโทษวิ่งแซงมาแต่ว่ายังออกมาขวาไว้ได้สวยครับทางด้านของสุดพิเศษครับสุดพิเศษให้ทางซ้ายเปิดวางยาวๆขึ้นมาด้านหน้าแล้วหม่งเคลียร์ยาวไปเลยครับแล้วเกี่ยวบอลเล่นจังหวะนี้แล้วตามมาเล่นได้ด้วยแล้วพาหนีมาทางด้านซ้ายมีเพื่อนเติมมาหรือเปล่าย้อนหลังกลับมาแล้วเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษบอลลอยตกลงมาตรงนี้แล้วได้ง้างยิงลูกนี้โอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหดูภาพช้าครับเนี่ยไปชนเองแล้วก็โอ้โหตกลงมาได้ง้างยิงจังหวะนี้ครับปฏิญญาทานหลงบัวครับแต่ก็มีสัญญาณทงจากผู้ช่วยผู้สินครับล้ำหน้าไปก่อนครับตวัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจับบอลลงได้ไหมดังเคลียร์บอลลอยกลางอากาศเขาไม่ไปไหนตกลงมาดีดมาเล่นแล้วให้ออกไปทางด้านซ้ายครับมีพื้นที่โยกกลับมาก่อนคือหลังกลับมาตรงกลางครับพลิกบอลหนีครับธนโชตย้อนไปทางซ้ายก่อนรัติพันธ์รัติพันธ์เล่นกันใกล้ๆครับธนโชตแล้วแทงขึ้นมาตรงๆกนพัฒน์กนพัฒน์ออกทางซ้ายแล้วหูลูกนี้ก็เติมขึ้นมาไม่ทันครับจังหวะให้ของกนพัฒน์ศรีมนตรีครับเสียเป็นบอลทุ่มให้กับนนทบุรีวิทยาลัยแล้วตามไปแย่งมาครับแต่ว่าบอลยังไม่เข้าทางผู้เล่นนนทบุรีเปลี่ยนออกมาทางด้านซ้ายครับมาที่ภูนัทภูนัทวางยาวขึ้นมาด้านหน้ามีพื้นที่เล่นแล้วครับจับบอลแล้วเอาตัวบังก่อนครับคืนหลังกลับมาครับให้เข้าไปตรงกลางจับไม่นิ่งเท่าไหร่แล้วให้เจ้าหันโดนตัดไปได้ครับบอลกลับมาที่พุทธินันพุทธินันให้ออกไปทางด้านขวาแข็งขนานเส้นขึ้นมาด้านหน้าเลยครับแล้วให้ต่อมาลูกนี้ไม่ล้ำหน้าแล้วโอ้โหจังหวะใจเข้าไปตรงนี้ครับไม่ได้ครับปฏิญญาครับแล้วเหมือนจะมีผู้เล่นบาดเจ็บครับโอกาสของนนทบุรีวิทยาลัยครับผู้มาเรื่อยๆเลยครับแต่ว่าก็ยังฉวยโอกาสไม่ได้ครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนี้ครับผ่านมา6นาทีเศษครับสกอร์ยัง2ประตูต่อ2
ขออนุญาตดูคอมเมนต์นิดนึงครับแหมก่อนในช่วงพักครึ่งครับก็มีคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับมีแฟนบอลของสวนป่าเขาช่างครับแหมสวนป่าสุดยอดครับนวบสุดใจครับ FC หมายเลข24ครับแหม FC 24ปกป้องสวนป่าครับมีแฟนบอลนนวิทย์สู้ๆครับคู่สวนกุหลาบถ่ายไม่ถ่ายนะครับมีถามสอบถามเข้ามาครับตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับคู่สวนกุหลาบครับเจอกับสุมคงคาที่สนามสุพัชราศัยครับครับเกมเริ่มต่อแล้วครับขึ้นปันเยี่ยมมากไปตันกันมาจังหวะนี้นนทบุรีได้มาจังหวะนี้ยังไงลากมาเองทางซ้ายแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหลากมาเองครับแล้วจังหวะจบไม่ได้ครับหลุดออกข้างไปมันปลิ้นหลังเท้าครับออกข้างเท้าแล้วเวลาจังหวะยิงมันก็เลยกลายเป็นเสียจังหวะแบบดูภาพช้าครับเลี้ยงมาเองยิงเองครับครองราชจันทร์ประโคนครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนำหมายเลข19อุทัยพันธ์โกงนอกออกแล้วนำหมายเลข14แล้วเปลี่ยนเอาหมายเลข14ครับสุภกิจจินวงแดงครับลงมาเล่นแทนหมายเลข19อุทัยทัศน์พลดงนอกครับให้เข้ามาตรงกลางอีกแล้วครับของนนทบุรีได้บุกอีกครั้งหนึ่งธนาโดนธนาโดนออกมาทางด้านซ้ายมีเติมไม่เป็นไรจะให้ขนาดเส้นไปครับไม่ผ่านครับดักไว้ได้สวยครับกฤษดาหมื่นล่าครับได้พร้อมเฮ้ยข้างหน้าพร้อมปันพร้อมเลยปันเดินไปขูนัดถูกเข้ามาขยับให้มันด้วยขูนัดอีกทีนึงได้เบิร์นเข้าไปแต่ลูกนี้โดนสกัดท้ายหยุดแล้วอ้าวแล้วไปเสียแฮนด์บอลครับเฮ้ยประตูมันใหญ่เลยศิรานนท์นวพันธ์ครับไปเปลี่ยนรูปภาพช้าครับก็ขอบ้างก็ได้เฮ้ยเนี่ยจับบอลมันกระดอนมาครับโดนแขนแล้วผู้ตัดสินอยู่ตรงนั้นพอดีด้วยครับไม่ต้องแก้ตัวเลยครับเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างใครมั่นใจขอเลยใครมั่นใจขอเลยมั่นใจกันฟรีคิกของนนทบุรีวิทยาลัยครับตอนนี้ก็เป็นฝ่ายครองเกมบุกประตูมันใหญ่เฮ้ยมุมเยอะแยะยืน2คนครับชัยศิริวงศาครับกับธนดลมุมเยอะแยะนะปตมาศครับเปิดไปวินไปเปิดเข้ามาแล้วลูกนี้ตวัดไม่โดนครับเฮ้ยชอบเบาๆหน่อยดิบอลเฮ้ยชอบเบาๆหน่อยดูภาพช้าครับเปิดเข้ามาของชัยศิริวงศาครับบอลตกพื้นแล้วครับแล้วก็ปริญญาครับตวัดมาไม่โดนครับเช็คระยะเปิดบอลยาวขึ้นมาครับมงตวัดจังหวะเดียวขึ้นมาให้แล้วสวนป่าเขาช่างตอนนี้เกมช็อตไปดื้อๆเลยครับโดนนนทบุรีบุกกดใส่ครับให้ออกมาทางด้านขวาอีกแล้วครับนนทบุรีขนานเส้นมาปฏิญญาปฏิญญายังไงปฏิญญาเราให้มาได้เปิดลูกนี้ล้ำหน้าครับหน้าดูบอลเฮ้ยเขาเล่นเร็วได้เฟมมีคู่คนหนึ่งเฟมหน้าดูบอลวิ่งแลบขึ้นไปก่อนครับสุภกิจถิ่นวงแดงพึ่งลงมาครับบอลขยโยนยาวเช็คด้วยเออเคลื่อนยาวติพันครับเปิดยาวขึ้นมาได้ดีดให้อีกทีนึงแล้วเคลียร์ทิ้งไปก่อนเลยครับทางด้านของผู้นัดจับลงแล้วให้เออจ๊อกมาจ๊อกมาวางยาวๆขึ้นมาด้านหน้าเกี่ยวบอลลงได้แต่ว่าบังไว้ก่อนครับอ้าวแล้วบอลยังไม่ออกด้วย
ให้เข้ามาเฮ้ยเติมให้มันหน่อยดิเฮ้ยโดนปั๊มออกไปครับเปิดเดินระยะหน่อยพื้นที่มีลูกสรุปครับจุ่มเข้ามาแล้วบอลสุดท้ายครับไปโดนทางด้านของปริญญาทางหนองบัวออกครับที่ข้างสนามครับมีการเปลี่ยนตัวครับโรงเรียนสวนป่าเนี่ยเขาเป็นตัวผู้เล่นนำหมายเลข2เอาหมายเลข11ครับจารุวัฒน์กระสุนดำครับลงไปเล่นครับและอีกคนนึงเป็นหมายเลข17ครับกล้านรงค์ล่าหลุนครับใกล้หน่อยเฮ้ยกลางอ่ะกลางใกล้หน่อยถอนหมายเลข10ออกครับสิริโชคสลับหมายเลข10นี่โดนใบเหลืองไปแล้วครับสิริโชคสร้างธรรมครับใหญ่บ้าก็พี่ตายเลยมั้ยแก้เกมบ้างครับสวนป่าเขาช้างสลุดอย่างดักได้ดีครับสลุดวันนี้เล่นได้ดีจริงๆครับเดินพุ่งหน่อยพุ่งหน่อยเฟิร์สตรงนี้พุทธศิลป์ให้เป็นบอลของนนทบุรีวิทยาลัยครับหน้ามันน้อยไปเฟิร์สพุ่งหน่อยนะลาย2นะเดียวเกือบกลางสนามครับลาย2นะครับวางถึงนะให้สัญญาณมันถ้าพร้อมให้สัญญาณมันช้าหน่อยช้าหน่อยเฮ้ยสัญญาณเพื่อแล้วครับจะเล่นลูกไหนครับเออพุ่งเลยเปิดยาวเข้ามาในกรอบกระโทษโดนเคลียร์สกัดมาก่อนบอลสองยังเก็บได้แล้วทางซ้ายมีเติมมาแล้วครับภูนัทเปิดบอลลูกนี้หลุดออกหลังไปเองเลยครับนิ่งๆดิไม่ต้องเร่งดิหันหน้าดูเฮ้ยเรียกมาดิเฮ้ยตามมาดิเฮ้ยใกล้เอาก่อนดูอีกทีนึงครับจังหวะให้มาทางด้านซ้ายครับที่ภูนัทครับเปิดลูกนี้ไม่ได้ลุ้นนะออกหลังไปเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้าดูบอลโยนใส่อ่ะเฮ้ยอ่านด้วยเตะจากประตูครับสวนป่าเขาช้างสวนพิเศษพันชัยเนี่ยเขาโยนใส่อ่ะชักตัวด้วยคนนึงยาวขึ้นมาก็ดักไว้ได้อีกครับแล้วเบิร์นขึ้นไปของสวนป่าเขาช้างก็ยังโดนดักไว้อีกทางพุทธินันท์ครับแข็งแกร่งครับพุทธินันท์ดีดหลุดออกข้างไปครับบอลทุ่มของสวนป่าเขาช้างเกมตื้อๆไปครับสวนป่าเขาช้างทุ่มทางฝั่งซ้ายครับรัติพันธ์ศิริอ่อนรัติพันธ์กับทันทีครับทุ่มเข้ามาบางไว้คนหนึ่งเราโดนเคลียร์ครับเคลียร์ไปก่อนแล้วทางด้านของนวนัทเหล่งนุ้ยก็ยืนคู่กันได้แข็งแกร่งเลยครับกับพุทธินันท์ครับจับได้ครับกันตพัฒน์อย่าทิ้งมาก่อนครับทางฝั่งนนทบุรีแล้วพยายามจะสวนกลับขึ้นมาครับย้อนหลังกลับมาก่อนแล้วเบิ้ลจังหวะเดียวขึ้นมาด้านหน้าไปลุ้นกันเอาข้างหน้าแล้วครับหม่งย้อนกลับพุทธศาสตร์ตู้เลยครับตะเกงเขาโยนใส่เลยเฮ้ยพิเศษเปิดยาวมาวางไว้ก่อนเออแค่นั้นแหละเนี่ยเขาอยากขึ้นมาเลยครับพุทธินันท์บอลลอยอยู่กลางอากาศครับบอลส่วนใหญ่ก็พยายามจะโยนหาจังหวะที่แบบพุทธศาสตร์ทางฝั่งผู้ต่อสู้พลาดครับเราได้นะเราแล้วนะเตะออกข้างว่ามีเพื่อนเจ็บครับเดี๋ยวจิบน้ำเลยจิบน้ำมีจังหวะได้ลุ้นกันครับในส่วนของทั้งสองทีมครับส่วนป่าเขาจะอ้างในช่วงต้นครึ่งหลังก็ยังดีแต่ว่าพอผ่านช่วง10นาทีดูเกมจะช็อตไปครับกลายเป็นเกมของนนทบุรีครับนี่ครับโค้ชของนนทบุรีวิทยาลัยครับต้องติวหน่อยครับโอกาสเยอะนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยยังจบไม่ลงครับ
ดูเหมือนจะครองเกมไปได้เป็นส่วนใหญ่ครับนนทบุรีวิทยาลัยยังลุกไม่ขึ้นเลยครับโอ้เราลุกขึ้นมาจะเล่นต่อไหวหรือเปล่าเขาทางด้านของธีรานนท์ นวพันธ์ครับเอาละครับเกมเล่นต่อแล้วครับเตะคืนมาให้กับทางฝั่งของนนทบุรีวิทยาลัยครับให้ส่วนบ้านของช่างได้เล่นวางยาวขึ้นมาทางด้านขวาบอลหลุดออกข้างไปครับทุ่มขึ้นมาให้กันสั้นๆจังหวะนี้ถึงจับบอลไม่เชื่องเท้าแล้วโดนแซะเลยครับได้บอลสวนกลับขึ้นมาของนนทบุรีแล้วไปเหนียวครับลูกนี้เสียฟาวดูภาพช้าครับจังหวะนี้กระแทกจังหวะแรกเนี่ยผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับเนี่ยจะไปเหนียวจังหวะที่2นี่แหละครับที่ไปเสียฟาวคนทำฟาวนี่เป็นธนชลโมทองครับโอ้แล้วดูอาการว่าจะเป็นยังไงครับทางฝั่งของผู้เล่นนนทบุรีวิทยาลัยครับที่เจ็บอยู่ตอนนี้ครับอย่างลุกไม่ขึ้นเลยครับตอนนี้ครับดูอาการแล้วโอ้ต้องผู้ตัดสินเรียกเพลย์แล้วครับโอ้ยอีกสนามหนึ่งครับตอนนี้ครับที่สนามสุพัชราไสครับส่วนกุหลาบวิทยาลัยครับขึ้นนำประตูคาไปแล้ว1ประตู0นะครับโอ้โหเรายังลุกไม่ขึ้นเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหดูแล้วอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกมหยุดมาสักระยะครับจะต้องมีการทดเพิ่มแล้วครับนะครับออกมาสั่งการแล้วครับเฮดโค้ชของทางด้านสวนป่าเขาชะอางครับอาจารย์ธนานัทปทุมครับครับออกมาสั่งการน้องๆครับว่าต้องเล่นยังไงครับถ้าอยู่ที่สนามนี่ก็จะได้เห็นแกออกมายืนสั่งตลอดนะครับว่า
น้องต้องเล่นแบบไหนครับต้องละเอียดมากขึ้นครับโอ้แล้วดูแล้วไม่ไหวแล้วครับเนี่ยครับถูกหามออกมาแล้วครับเอาครับกลับไปที่เกมกันต่อครับวางยาวเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วขวาไว้ได้ไม่มีปัญหาครับสุพิเศษเปิดมายังโดนโมสกัดอยู่แล้วหนุนขึ้นมาอีกทีหนึ่งบอลออกข้างครับเป็นนนทบุรีวิทยาลัยครับได้คนที่เจ็บและถูกหามออกไปเนี่ยเป็นครองราชบัคโคนครับหมายเลข11ของนนทบุรีวิทยาลัยทุ่มขนานเส้นขึ้นมาแล้วอ้าวแล้วไปปล่อยครับด้านหลังมีครับแล้วพาหนีมาได้ไหมจ่ายกลับหลังมาก่อนครับแล้วโอ้โหกระโดดยิงตรงนี้ครับไม่ได้อะไรครับโอ้แล้วเจ็บด้วยครับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนำครับดูภาพช้ากันหน่อยครับคลองราดจันทประโคนออกแล้วนำหมายเลข15แล้วไม่ครับโอ้โหไปโดนเข้าเล่นแทนตีข้างเต็มๆเลยครับแล้วเปลี่ยนตัวแล้วครับทางด้านของราชประโคนครับเล่นไม่ไหวครับส่งเอาธนชพงษ์ราชอุทัยการลงมาเล่นครับแล้วลูกนี้ได้เป็นลูกเตะมุมครับทางฝั่งของนนทบุรีวิทยาลัยมุมทั้งฝั่งขวาครับนนทบุรีวิทยาลัยผู้ช่วยผู้สิงก็มองละเอียดเลยครับโชว์มือสัญญาณเพื่อนครับเปิดเข้ามาลูกนี้โหมงสกัดได้ก่อนครับข้างหน้านี่ไม่มีใครเลยครับแล้ววิ่งตามมาไม่ทันครับปล่อยบอลออกไปครับทุ่มของนนทบุรีวิทยาลัยไม่ทุ่มเองครับปล่อยให้สลุดครับเป็นคนทุ่มสลุดคงชมทุ่มขึ้นมาโมงออกข้างไปก่อนครับช่วงนี้ก็ตั้งเกมไม่ได้จริงๆครับการลงล่าหลุนครับยังของเกมยังช่วยทีมได้แล้วย้อนกลับมาเปิดเข้ามาในกรอบแล้วแถว2ข้างหน้ายิงไกลได้ไหมไม่ได้โยกกลับมาแล้วยิงจังหวะนี้แฉลบแล้วโอ้โหกูยังตามบล็อกไว้ได้สวยเลยครับเพิ่งพูดถึงยกเลยครับเมื่อสักครู่นี้ครับทางด้านของก้านลงล่าหลุยครับดูครับจังหวะนี้เนี่ยบอลเนี่ยหลุดไปแล้วตามไปจิ้มจังหวะสุดท้ายได้ครับอุลสะใจเลยครับกูทำไมงั้นเนี่ยถึงสุภกิจสินวงแดงครับเรียบร้อยแน่นอนครับหลุดอย่างนั้นเตะมุมทางด้านซ้ายบ้างครับเปิดเข้ามาแล้วเคลียร์ทิ้งได้ครับสมบัติขจอังบอลยังอยู่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษย้อนหลังกลับมาสลุดชิปเข้าไปบอลเลยไปถึงทางด้านพิเศษทางสุดพิเศษครับแล้วเตะยาวขึ้นมาสวนเลยครับหม่งได้ครับผู้ที่นั้นเข้ามาตรงกลางแล้วเคลียร์ทิ้งไปก่อนนะครับผู้นี้เปิดยาวขึ้นมาอีกทีนึงกระแทกกันแต่ว่ายังเป็นบอลของสวนป่าเขาชะอางครับดีดเปลี่ยนมาทางด้านกว้างครับทางซ้ายเอาไปทางขวาครับขออภัยแล้วให้ขึ้นมาด้านหน้าลูกนี้ไม่แม่นครับโดนตัดมาแล้วนนทบุรีวิทยาลัยจะสวนกลับขึ้นมาบ้างมีผลักจากด้านหลังครับ
ฟรีคิกของนนทบุรีวิทยาลัยจะได้เปิดเข้าไปลุ้นอีกครับโอ้แล้วที่สนามสุพัชราใสครับตอนนี้ปทุมวงคาตีเสมอได้แล้วครับ1ประตูต่อ1ครับตอนนี้ขุนนัทนิมบุตรครับจะได้เปิดเข้าไปเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษไม่มีใครขึ้นถึงเลยครับกานาลงล่าหลุนครับเปิดทิ้งขึ้นมาด้านหน้าเลยพุทธินันคืนกลับไปที่ผู้สาประตูครับแล้วเบิร์นจังหวะเดียวกระแทงกันนิดหนึ่งผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับหนุนขึ้นมาอีกทีนึงก็เคลียร์ทิ้งออกข้างไปเลยครับโรงเรียนสวนป่าครับจะขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนำหมายเลข6ธีรนนท์ นวพันธ์ออกและนำหมายเลข22แล้วเปลี่ยนแล้วครับพุทธิวงศ์เข้าเล่นถอดเอาธีรนนท์ นวพันธ์ครับที่เมื่อสักครู่เจ็บครับส่งเอาหมายเลข22ครับกิติศักดิ์พุทธิวงศ์ลงมาเล่นแทนครับโอ้แล้วลงมาทางขวาได้เปิดเข้ามายังสกัดได้แล้วบอลหลุดมาถึงสุดเส้นแล้วเปิดหากว่าโอ้โหลูกนี้ก็ให้แรงเกินไปอีกครับแล้วเคลียร์ทิ้งมาก่อนเลยแล้วเอาชัวร์ยามจะเอาชัวร์ครับเน้นหม่งออกข้างไปก่อนเลยครับทางด้านของกานาลงล่าหลุนแล้วผู้ตัดสินว่ายังไงครับโอ้มีผู้เล่นบาดเจ็บครับทางฝั่งของนนทบุรีวิทยาลัยครับโอ้โหเราเจ็บกันบ่อยครับเกมนี้น่าจะทดหลายนาทีแล้วครับครับโค้ชครับต้องเรียกน้องๆครับมาติวหน่อยครับเหมือนจะมีจังหวะที่เล่นแล้วไม่ถูกใจโค้ชเท่าไหร่ครับต้องเล่นให้ละเอียดขึ้นแล้วครับแล้วทางฝั่งนี้ลุกขึ้นมานั่งยองๆได้ครับดูก่อนว่าจะเล่นต่อไหวหรือเปล่าครับดูอาการแล้วน่าจะเล่นต่อได้ไหมครับทางด้านของนวนัทเหล่งนุ้ยชมของนนทบุรีวิทยาลัยครับปล่อยบอลครับให้ทางด้านของน่าจะเป็นสรุตคงชมครับมาเป็นคนทุ่มสรุตครับทุ่มเข้ามาเดี๋ยวโดนจิ้มออกข้างไปก่อนครับทุ่มของนนทบุรีวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งทุ่มเข้ามาแล้วครับแล้วแตะหนีมาในกรอบเขตโทษโดนเคลียร์ทิ้งมาเลยครับพุทธินันพุทธินันโดนไล่กดดันมาแล้วแตะหนีเลยครับพุทธินันเปิดยาวขึ้นมาด้านหน้าครับให้มาจังหวะนี้เพื่อนไม่รู้กันแล้วเคลียร์ทิ้งมาไกลๆเลยครับตอนนี้เหมือนท่านเอาปลอดภัยเลยครับทางด้านของสวนป่าเขาชะอางครับพร้อม
ด้านซ้ายครับนะครับเล่นต่อได้ครับนวนัทหม่งดังได้โอ้แล้วทางด้านของนนทบุรีวิทยาลัยครับได้ขึ้นมาแทงช่องตรงนี้ครับปฏิญญาปฏิญญาจะพยายามจะผ่านปฏิญญาไม่ได้แล้วเหลี่ยมดีกว่าแล้วโอ้โหแล้วปฏิญญาพยายามไปคล้องมาแล้วเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับผู้ตัดสินให้ทางด้านของสมบัติเขาช้างได้ครับโรงเรียนดุมบุรีวิทยาลัยขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนำหมายเลข8ชัยศรีวงศาออกและนำหมายเลข7กันทางด้านของนนทบุรีวิทยาลัยครับมีการเปลี่ยนตัวครับถอดเอาชัยศิริวงศาออกครับส่งหมายเลข7กันพัฒน์ขุนชุมลงมาเล่นครับมีเปลี่ยน2คนเลยครับฟรีคิกของสวนป่าเขาชะอางเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วครับในครึ่งหลังนี้ก่อนทดเวลาแต่ว่าเกมนี้น่าจะทดนานแล้วครับมีจังหวะบาดเจ็บเปิดยาวมาแล้วบอลตกพื้นพักอกลูกนี้โอ้โหยังตามตื้อได้แต่ว่าได้จังหวะยิงติดล็อกอยู่ครับแล้วพยายามจะเคลียร์บอลลอยกลางอากาศแล้วตกลงมาไม่ออกมาเล่นสุดท้ายปล่อยให้ผู้สำตูเล่นครับเข้าไม่ถึงกันทั้งสองฝั่งเลยเปิดยาวมาเลยครับเอ้าแล้วสกัดพืชโอ้โหทีนี้มีกระแทกจากด้านหลังครับเสียฟาวครับทางด้านของสุนทรเขาชะอางดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะการกระโดดเข้าไปตรงนี้ครับตัดสินให้ฟาวจะเปิดเข้าไปลึกครับธนดลโคตมาศให้ออกไปทางด้านขวาครับแล้วสรุดได้เปิดมาลูกนี้โดนหม่งสกัดออกก่อนแล้วหม่งหนุนมาอีกทีหนึ่งบอลเป็นผู้ตัดสินให้เป็นฟาวครับบอลของสวนป่าเขาชะอางครับได้เปิดขึ้นมาวางทิ้งมาด้านหน้าติดที่พุทธินันท์แล้วตวัดขึ้นมาอีกทีนึงข้างหน้าเก็บได้แล้วของนนทบุรีต้องย้อนหลังกันไปก่อนครับสรุปเปิดขึ้นมาแล้วบอลเลยมาด้านหลังวิ่งแซงมาแล้วลูกนี้ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับโอ้โหดูภาพช้าครับจังหวะเปิดมาเนี่ยแล้ววิ่งตามมาครับทางด้านของกฤษดาเหมือนล่าครับจังหวะสุดท้ายสไลด์โดนบอลจริงๆครับธนชพงศ์ครับโอ้แล้วเนี่ยครับสุดเหยียดเลยครับกฤษดาเหมือนล่าครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะบอลตกมาครับแล้ววิ่งมาตรงนี้ครับนี่ครับถึงบอลจริงๆครับกฤษดาหมื่นล่าครับนี่ครับมั่นใจครับชี้ไปที่บอลเลยครับบอลสุดท้ายผู้ตัดสินดูเหมือนจะให้กับทางด้านสวนป่าเขาช้างได้เตะจากประตูขึ้นมาด้วยครับมองว่าบอลสุดท้ายไปโดนผู้เล่นของนนทบุรีโอ้โหเราเซ็นขอเพลงแล้วครับโอ้โหเป็นเกมที่เล่นกันได้สนุกครับเปิดเกมลุกเข้าหากันครับแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนนทบุรีวิทยาลัยครับก็จะได้โอกาสบุกค่อนข้างเยอะครับแต่ก็ตามที่เรียนแจ้งครับจังหวะสุดท้ายก็ยังไม่ได้ครับเนี่ยภาพจับมาที่หมายเลข7ครับกันตพัฒน์ขุนชุ่มครับอ
ฝั่งหนึ่งนี่โอ้โหลงเปลย์อีกคนแล้วครับนี่ครับคอมเมนต์ครับก็สนป่าสู้สู้นนวิทย์สู้สู้ครับ FC สีโชคสร้างธรรมครับสีโชคสร้างธรรมรู้สึกจะโดนเปลี่ยนออกไปแล้วครับตอนนี้นี่ครับมีมาแล้วตัวชัวเบอร์22สวนป่าครับเบอร์22ครับกิตติศักดิ์มุทิวงศ์ครับเราต้องหามแล้วครับโอ้โหไม่ไหวแล้วครับเอาละครับเกมเริ่มกันต่อครับในสนามจับระเด้งออกไปเองครับทางฝั่งของนนทบุรีวิทยาลัยเปิดเทคระยะเทคระยะของตัวเองเปิดของตัวเองตัวนั้นของตัวเองอันเดินขึ้นมาเออของตัวเองกินแดนทุ่มของสวนป่าเขาชะอางทุ่มขึ้นมาแล้วหนุนขึ้นไปด้านหน้าอีกแล้วครับบอลตกลงมาหม่งคืนกลับไปล่าหลังก่อนแล้วเตะทิ้งมาเลยครับหนุนขึ้นมาด้านหน้าใหม่ของนนทบุรีดีดอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหลูกนี้โดนกระแทกด้านหลังครับทางด้านของธนวัฒน์สิงห์มนตรีดูภาพช้าครับนี่ครับโดนกระแทกด้านหลังครับผู้ตัดสินให้ฟาวฟรีคิกครับของสวนป่าเขาชะอางครับเปิดมาแล้วบอลตกในกรอบเขตโทษยังไงแล้วเบิ้ลเข้ามาตรงนี้ไม่มีใครเลยครับต้องวิ่งตามมาเล่นครับแล้วหยุดบอลลูกนี้ออกไปเองครับทางด้านของกันตพัฒน์สิงห์มนตรีครับมันเบรกไม่อยู่ครับทุ่มขึ้นมามีมือผลักมาก่อนครับทางด้านของธนโชตมนโมทองครับฟรีคิกนนทบุรีครับข้ามลายเปิดยาวไปด้านหน้าแล้วก็ไปลุ้นกันครับคือเวลาการแข่งขันในช่วงเวลาหลัง3นาทีโอ้แล้วบอลออกข้างเนี่ยเป็นทุ่มของนนทบุรีวิทยาลัยครับครึ่งหลังทด3นาทีครับพลิกเล่นได้ไหมโอ้แล้วโดนลุมตรงนั้นแล้วฟาวชัดเจนแล้วครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินไฮเป็นบอลของสวนป่าเขาชะอางครับช่วงทด73นาทีเท่านั้นครับขึ้นมาด้านหน้าโอ้โหยังเคลียร์ทิ้งไปได้ครับดูครับไฮบอลของนนทบุรีวิทยาลัยครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านวชิระนาคแดงครับนี่ครับเคลียร์ทิ้งไปเลยครับเอาชัวร์ทุนมาครับธนบุรีวิทยาลัยโอ้แล้วแตะรอดขาจังหวะนี้เตะทิ้งไปเลยครับทางด้านของกันตพัฒน์ให้เข้ามาตรงกลางแล้วทันลูกนี้โอ้โหผู้ตัดสินให้เป็นลูกได้เปรียบว่าเล่นต่อไปเลยครับแทงช่องลูกนี้ไม่ผ่านครับแล้วนนทบุรีจะได้สวนแล้วครับสรุปเปิดมาโดนหม่งดักไว้ก่อนหม่งหนุนขึ้นมาอีกทีนึงครับแล้วแตะไปโอ้แล้วเล่นได้ดีจริงครับทางด้านของสรุปโอ้แล้วผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมครับไอ้ผู้เล่นเจ็บครับโอ้โหนี่ครับผู้เล่นของสวนป่าเขาชะอาครับแล้วดูในสนามนี่โอ้โหเหมือนจะมี2คนเลยครับที่เจ็บอยู่ตรงนั้นครับ
วิ่งกันมา80นาทีครับก็อีกคนหนึ่งลุกขึ้นมาได้แล้วครับเป็นทางด้านของรัติพันธ์สิริอ่อนครับเอาละครับช่วงท้ายเกมทดเวลาตอนนี้3นาทีจะหมดแล้วนะครับแต่ว่ามีจังหวะเจ็บเมื่อกี้น่าจะทดเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วครับเปิดยาวขึ้นมาแล้วครับนนทบุรีภูนัทย้อนหลังกลับมาดีดขึ้นมาตรงนี้ทันไหมไม่ทันครับธนพงษ์ราชอุทัยการครับไล่ไม่ทันหมายเลข15ของนนทบุรีวิทยาลัยครับชุมของสวนป่าเขาชะอ่างขึ้นมาด้านหน้าแล้วจับได้บอลออกไปแล้วครับทมอีกครั้งหนึ่งครับสวนป่าเขาชะอางน่าจะเป็นโอกาสท้ายๆทุ่มมาครับธนโชติโมทองแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันเลยครับจบเกมครับแบ่งกันไปคนละ1แต้มครับโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางครับในแมตช์แรกของกลุ่ม B ครับสวนป่าเขาชะอางเสมอกับนนทบุรีวิทยาลัย2ประตูต่อ2ครับโอ้โหก็เป็นเกมที่เล่นกันได้สนุกแล้วครับภาพจับมาที่ปฏิญญาหนองบัวครับก็จบเกมครับแบ่งกันไปคนละ1คะแนนครับในกลุ่ม B นี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับแฟนๆของทั้ง2ทีมเลยครับแล้วพบกันใหม่ครับในส่วนของรายการกรมศึกษา Daily News ครับเราถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมทุกแมตช์นะครับทาง Facebook Fanpage ของ Daily News แล้วก็กรมพลศึกษาครับสำหรับวันนี้ก็การแข่งขันในคู่นี้ครับจบลงด้วยการเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ